สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิษยาภิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะดูในพระธรรมของพระเจ้าด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่มีมากกว่าผู้ยิ่งใหญ่ใดๆในพระคัมภีร์เดิมจากพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่14ครับฮีบรูบทที่5ข้อ1ถึง14มหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำของถวายและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านสามารถปฏิบัติอย่างนุ่มนวลต่อคนที่รู้เท่าไม่ถึงการและที่หลงผิดเพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปสำหรับตัวเองและสำหรับประชาชนด้วยอันหนึ่งไม่มีใครรับตำแหน่งอันมีเกียรตินี้เองได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่พระเจ้าตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและตรัสอีกตอนหนึ่งว่าเจ้าจะเป็นปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกในระหว่างที่พระคริสต์ประทับในโลกพระองค์ทรงถวายคำอธิษฐานและคำร้องขอด้วยเสียงดังและน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าทรงสดับเนื่องจากความยำเกรงของพระคริสต์ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกเรามีหลายอย่างที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ยากที่จะอธิบายเพราะพวกท่านเรียนรู้ได้ช้ามากถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้วครับจากพระธรรมตอนที่เราได้อ่านไปในวันนี้นะครับก็ทำให้เราได้เห็นถึงภาพเปรียบเทียบของพระเยซูคริสต์นะครับกับปุโรหิตในสมัยก่อนเราต้องเข้าใจตอนนี้ก่อนว่าคือผู้เขียนพระธรรมฮีบรูเนี่ยได้อซูมหรือว่าได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยปริยายว่าผู้อ่านพระธรรมฮีบรูเนี่ยเข้าใจระบบของปุโรหิตดีอันนั้นก่อนที่เราจะอ่านพระธรรมฮีบรูได้เข้าใจเนี่ยเราควรจะอ่านพระธรรมอพยพเลวีนิติกนามวิถีมาสักช่วงหนึ่งซะก่อนเพื่อเราจะเข้าใจถึงแนวทางที่ปุโรหิตเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนประชาชนก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ทรงอนุญาตให้คนอิสราเอลหรือผู้ที่เชื่อในพระองค์ในยุคนั้นเนี่ยเข้าเฝ้าพระองค์ได้โดยตรงนะครับนะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์อันที่จริงแล้วเราถามว่าอ้าวแล้วอับราฮัมทำไมเข้าเฝ้าได้โดยตรงบางครั้งพระเจ้าก็มาตรัสกับอับราฮัมโดยตรงก็นั่นเป็นเรื่องของพระองค์ที่จะอนุญาตในบางครั้งบางคราวแต่ว่าอันเนี้ยพระเจ้าตั้งเป็นกฎบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่อยากเจอหน้ามนุษย์แต่เพื่อให้สิ่งนี้เนี่ยเล็งถึงพระเยซูเพื่อให้สิ่งนี้ในกิจกรรมนี้เนี่ยหรือว่าความเชื่อนี้หรือบทบัญญัตินี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนความคิดของคนอิสราเอลเสมอว่าจะมีผู้หนึ่งนะในอนาคตนะจะมาทำหน้าที่เหมือนปุโรหิตคนนี้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแทนพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะทำให้พวกท่านทั้งหลายได้ติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าปุโรหิตเป็นเหมือนกับคนกลางปุโรหิตในที่นี้เนี่ยเหมือนกับคนที่นำคำอธิษฐานของเราไปหาพระเจ้าแล้วก็คำบัญชาของพระเจ้าเนี่ยมาถึงคนของพระองค์นั่นคือช่องทางที่พระเจ้าทรงเลือกใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคนในยุคที่ยังอยู่ใน
ธรรมบัญญัติของโมเสสอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือธรรมบัญญัติในแง่นี้คือใช้วิธีการนี้ในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้านะครับนะแต่ว่าเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสเนี่ยเขายังรอดด้วยความเชื่อนะครับเขาไม่ได้รอดโดยธรรมบัญญัติหรือการทำตามธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ตัวเองรอดแต่มีไว้เพื่อให้รู้ว่าหลังจากรอดแล้วควรจะทำตัวอย่างไรพี่น้องก็จะเห็นภาพชัดเจนตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้รอให้คนอิสราเอลเนี่ยเป็นคนดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยช่วยพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์แต่พระองค์ช่วยพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์ทั้งที่เขายังอยู่ในสภาพดื้อดึงทั้งที่เขายังอยู่ในสภาพที่มีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าก็ยังมาช่วยเขาดังนั้นเขาจึงไม่ได้รอดโดยการประพฤติดีหรือทำดีแต่เขารอดเพราะพระคุณของพระเจ้าเหมือนกับที่เรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าเขารอดออกมาก่อนหลังจากนั้นเขาจึงค่อยมารับธรรมบัญญัติ10ประการทีหลังก็คือบัญญัติมาหลังจากความรอดทำนองเดียวกันคือพระเจ้าไม่ได้ส่งบัญญัติ10ประการเข้าไปพร้อมกับโมเสสแล้วไปบอกให้พวกอิสราเอลเนี่ยทำตามบัญญัติ10ประการให้ครบซะก่อนและพระเจ้าจึงจับมาช่วยไม่ใช่เขารอดออกมาจากอียิปต์รอดออกมาจากชีวิตเดิมก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยทำตามธรรมบัญญัติคือธรรมบัญญัติบอกเขาว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับทำนองเดียวกันเราทั้งหลายเองเนี่ยก็รอดโดยพระคุณเราควรจะทำตามธรรมบัญญัติไหมครับก็ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่1ข้อที่8บอกเราว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้โยนพระคัมภีร์เดิมทิ้งเราไม่ได้โยนธรรมบัญญัติทิ้งแต่ว่าธรรมบัญญัติเนี่ยบอกเราว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับความรอดที่เราได้รับแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบของชีวิตคริสเตียนในยุคพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเช่นกันรวมถึงเรื่องของระบบปุโรหิตก็คือแต่ก่อนนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยต้องติดต่อกับพระเจ้าผ่านทางปุโรหิตแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องติดต่อกับพระเจ้าผ่านทางปุโรหิตต่อไปแล้วไม่เหมือนกับความเชื่อของคนบางกลุ่มที่ยังต้องใช้นักบวชนะครับแม้ว่าจะเป็นความเชื่อในพระเจ้าก็แล้วแต่ว่าเขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะสารภาพบาปกับพระเจ้าโดยตรงได้แต่ต้องไปสารภาพกับนักบวชเพื่อที่จะนำความผิดบาปไปขอจากพระเจ้าอีกทีหนึ่งเพื่อให้พระเจ้าอภัยโทษไม่ใช่ครับเพราะว่าพระธรรม1เปโตรเนี่ยบอกเราอย่างชัดเจนว่าพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสภาพที่สามารถจะพบกับพระเจ้าได้โดยตรงเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปุโรหิตของเราก่อนและนำพวกเราเข้าไปเป็นปุโรหิตด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้เราสามารถจะพบกับพระเจ้าได้โดยตรงจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคือม่านในพระวิหารทำไมครับฉีกออกเป็นสองด้านเป็นสองท่อนนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีม่านกั้นอีกแล้วแต่ว่าเราสามารถจะเข้าไปหาพระเจ้าได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ม่านนั้นเปิดออกเราสามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าได้ผ่านทางความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์นะครับตอนนี้พระธรรมฮีบรูบอกเราว่าปุโรหิตสมัยก่อนเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เขาเองเนี่ยต้องขออภัยโทษจากพระเจ้าหรือขอการชำระจากพระเจ้าก่อนที่จะนำคนอื่นมาหาพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์เป็นปุโรหิตที่สมบูรณ์และพระองค์ไม่ต้องขออภัยโทษจากใครคือฮีบรูบางคนผู้อ่านพระธรรมฮีบรูบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ไม่ยิ่งใหญ่พอแล้วก็เป็นเพียงแค่ปุโรหิตที่เหมือนกับปุโรหิตในสมัยก่อนที่ยังมีความบาปและต้องทำการชำระโทษบาปของตัวเองก่อนจึงจะนำพวกเราเข้าไปได้ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูอย่างที่เราเคยศึกษากันมาก่อนนะครับพยายามที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าอาโรนยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตใดๆเพราะพระเยซูคริสต์ไม่ใช่คนที่มาตามระบบของอาโรนแต่มาตามระบบของเมคีเซเดกเมคีเซเดกเป็นใครเป็นกษัตริย์ของเมืองซาเลมใช่ไหมครับนะเราพบว่าเมลคิสเดกเนี่ยเป็นคนที่แตกต่างจากอาโรนขออภัยครับแตกต่างจากอาโรนตรงที่ว่าอาโรนเนี่ยเป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมเป็นคนที่ลงมาจากเชื้อสายของเลวีอีกทีนึงที่จะมาทำหน้าที่ปุโรหิตแต่เมลคิสเดกไม่ได้อยู่ในภายใต้พงพันธุ์ของอับราฮัมดังนั้นพระเยซูคริสต์แม้ว่าในด้านหนึ่งพระองค์เป็นลูกหลานของอับราฮัมเพื่อที่จะให้เป็นไปตามพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการทรงไถ่ตามที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมไว้ว่าเราจะอวยพรเจ้าผ่านทางเชื้อสายของเจ้าที่จะอวยพรประชาชาตินี่พระเยซูคริสต์ทำให้คำสัญญานี้สำเร็จแต่ในเวลาเดียวกันพระเยซูคริสต์อยู่นอกระบบของอับราฮัมค
ือไม่ได้ต่ำกว่าอับราฮัมหรือว่าไม่ได้เรียกว่ามีสถานะต่ำกว่าอับราฮัมแล้วก็ไม่สามารถช่วยเราได้แต่ว่าพระเยซูคริสต์เป็นคนที่อับราฮัมบรรพบุรุษของเราเองเนี่ยต้องให้เกียรติก็คือพระองค์มาปรากฏก่อนหน้านี้ในฐานะเมลคีเซเดกกษัตริย์แห่งสันติสุขคือกษัตริย์เมืองซาเลมซาเลมก็คือมาจากคำว่าชาโลมเป็นสำเนียงเดียวกันนะครับนะเป็นคำเดียวกันที่มีรากศัพท์คำเดียวกันหมายถึงความสงบสันติและพระองค์ก็เป็นกษัตริย์นะครับนะนี่เป็นภาพสะท้อนอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าทรงจำแรงพระกายลงมาพบกับอับราฮัมในเวลานั้นแล้วก็อับราฮัมเนี่ยถวายสิบรถให้กับเมลคีเซเดกผู้เป็นปุโรหิตในเวลานั้นที่จริงแล้วพระองค์ก็เป็นปุโรหิตมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็พระองค์ก็ยังเป็นปุโรหิตในปัจจุบันนี้คือได้นำพวกเราเข้าไปหาพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับตรงนี้เราพบว่าข้อที่7ข้อที่10ลึกซึ้งมากพระเยซูคริสต์เป็นปุโรหิตแต่ในเวลาเดียวกันข้อที่8บอกเราว่าถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆคำถามคือตกลงเป็นปุโรหิตหรือเป็นพระบุตรกันแน่คำตอบคือถูกทั้งคู่พระองค์คือพระบุตรที่ทำหน้าที่ของปุโรหิตคือพระบุตรของพระเจ้าแต่ว่ามาทำหน้าที่ในการที่จะนำคนของนำคนทั้งหลายที่เชื่อเนี่ยเข้ามาหาพระองค์ได้เป็นสื่อกลางที่ทำให้คนทั้งหลายที่เชื่อเนี่ยพึ่งอาศัยพระองค์และเข้ามาหาพระเจ้าได้และทำได้มากกว่าที่ปุโรหิตเคยทำสมัยก่อนปุโรหิตได้แต่เพียงแค่นำสื่อสารมาใช่ไหมครับนะนำการสื่อสารมาแต่พระเยซูคริสต์นำการชำระโทษมาให้เลยพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปุโรหิตที่นำแกะเข้าไปในพระพลาเพื่อจะถวายบูชาแต่พระองค์เองคือแกะเป็นทั้งแกะเป็นทั้งปุโรหิตเป็นทั้งบุตรของพระเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสัญลักษณ์ใดๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสัญลักษณ์ทุกสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นอาโรนปุโรหิตเองหรือปุโรหิตที่สืบเชื้อสายจากอาโรนหรือจะเป็นแกะที่ถวายบูชานั้นหรือจะเป็นพระพลาที่ทำให้คนเข้ามานมัสการพระเจ้าทุกอย่างล้วนเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นอันนี้เราจึงได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ว่าทุกอย่างที่อยู่ในพระธรรมพระคัมภีร์เดิมเนี่ยล้วนแล้วแต่เล็งถึงพระเยซูอันนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เราอธิบายได้ว่าเราสามารถจะเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์เนี่ยโดยใช้พระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มได้เพราะว่าทุกอย่างที่พระคัมภีร์เดิมพูดถึงนั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ในข้อที่9บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมแล้วพระเยซูจึงทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์เพียบพร้อมแล้วก็คือพระองค์เป็นคนที่ทำให้สัญลักษณ์ทุกอย่างในพระคัมภีร์เดิมครับสมบูรณ์แบบขอบคุณพระเจ้าพระสติปัญญาของพระเจ้าล้ำเลิศจริงๆในการที่จะวางแผนเหล่านี้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นเล็งไปที่ความรอดที่พระเจ้าต้องการจะประทานให้กับพวกเราแต่ละคนนะครับนะข้อ11ถึงข้อที่14บอกว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะพูดกับพวกท่านแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าพวกท่านเนี่ยมีชีวิตเหมือนกับเด็กทารกที่ยังพยายามจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับใจจากสิ่งเหล่านั้นกลับใจจากการที่เราคิดว่าสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเองจะช่วยเราได้เหมือนกับคนฮิบรูเหล่านั้นที่อ่านพระธรรมฮิบรูตอนนี้แล้วก็คิดว่าไม่สนหรอกนะสิ่งที่ท่านสอนแต่ว่าข้าพเจ้าเชื่อเอาเองว่าก็ต้องทำตามธรรมบัญญัติต้องเข้าสุนัตต้องมีการทำพิธีต่างๆนั่นนี่โน่นทำตามธรรมเนียมเดิมของคนยิวไปเรื่อยๆก่อนถึงจะได้รับความรอดได้ประกอบกับพระเยซูคริสต์ไปด้วยนี่คือสิ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเองอันนี้ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดแบบเด็กๆก็คือจะเอาแต่ใจตัวเองโดยไม่ยอมหยุดที่จะฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็จะฟังว่าพระเจ้ากำลังประทานสิ่งที่ง่ายกว่าให้แล้วก็สิ่งที่เหมาะสมกว่าแล้วก็ถูกต้องกว่าให้ก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ทำให้สัญลักษณ์อื่นๆที่ท่านเคยทำมาเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้มีหลายอย่างที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในชีวิตของเราเราเคยทำความดีต่างๆมากมายในอดีตและปัจจุบันเราก็ยังทำความดีอยู่แต่ว่าความดีเหล่านั้นเราต้องเข้าใจครับว่าจะไม่สามารถเป็นความดีที่สมบูรณ์ได้ถ้าเรายังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์จำได้ไหมครับพระเยซูคริสต์บอกว่าโดยปราศจากเราแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถทำสิ่งใดได้เลยถ้าขาดจากเราแล้วท่านไม่สามารถจะทำสิ่งใดได้เลยคนหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะก็เราก็ยังเคลื่อนไหวไปมาได้อยู่คนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าก็ยังทำสิ่งดีๆต่างๆมากมายได้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันหมายความว่าโดยปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยต่อให้ท่านทำดีต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้นับเข้าเป็นความดี
ความดีของท่านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องโมฆะทั้งสิ้นเพราะว่าความดีเหล่านั้นเป็นความดีที่อยู่นอกพระเยซูคริสต์เป็นความดีที่ท่านพึ่งพาเองแล้วไม่ว่าท่านจะทำดีมากสักแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะไปชดเชยความผิดความบาปที่ท่านได้ทำไปเพราะมันจะทำให้เป็นสิ่งที่โมฆะกันไปแต่ทันทีที่ท่านมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนหลังจากนั้นต่างหากมาติดอยู่กับขนแหนงซะก่อนติดอยู่กับต้นของท่านซะก่อนหลังจากนั้นท่านจึงจะทำสิ่งดีๆต่างๆได้อย่างมีผลในทางของพระเจ้าเพราะว่าต่อให้ท่านทำความดีมากมายแต่ท่านไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์สิ่งดีนั้นมันจะไม่ได้ขึ้นไปบนไม่มีผลอะไรต่อท่านเพราะว่ามันจะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ท่านคิดว่าจะนำไปสู่บึงไฟนรกคือสิ่งที่ดีเหล่านั้นมันจะไปพร้อมกับท่านแน่แต่ไปสู่บึงไฟนรกมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่การทำความดีหลังจากเข้าสู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเนี่ยจะนำท่านไปสู่บำเหน็จที่พระเจ้าจะอวยพรท่านนะครับอย่าให้เราเป็นเหมือนพวกฮิบรูนั้นที่เชื่อเอาเองว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์แต่ว่าให้เรากลับมาสู่แก่นแท้ว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนหลังจากนั้นพระองค์จะนำเราให้ทำความดีอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับ